สวัสดีครับคุณผู้ชมนะฮะคลิปนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องนะฮะเรื่องอะไรเนี่ยไปดูโพยดูสคริปต์นะเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่ผมต้องทำคลิปที่ผมต้องทำต่อวันนะฮะเช้ากลางวันเย็นนะตอนเย็นผมลงคลิปนี้ฮะจริงๆแล้วเนี่ยผมรู้ต้องนานแล้วฮะว่ายอดขาย PS4 เนี่ยหรือเครื่อง PS4 เนี่ยมันเยอะกว่าเครื่อง PS1 หรือเครื่อง PS1 อยู่แล้วนะฮะนะแต่สิ่งที่ผมพูดต่อไปเนี่ยนะฮะแต่ผมพูดในส่วนเรื่องของยุคสมัยต่างหากที่มันต่างกันไว้คุณนะฮะผมขอย้อนกลับไปพูดถึงคลิปนี้นะฮะคลิปที่ผมทำออกไปนะฮะนั่นแหละฮะแล้วก็ได้มีคนมาเม้นบอกผมนะฮะว่าไหนบอกว่า PS4 เนี่ยมันสู้ PS1 ไม่ได้ไงนะฮะนะฮะบอกตามตรงนะว่า PS4 มันกลับมาฮิตนะเว้ยนะฮะหลังจากที่ PS3 ทำตกไปใช่ไหมทำยอดของยอดขายตกไปแหละ PS4 มันกลับมาฮิตอีกครั้งนึงเอาเถอะนะฮะบอกตามตรงนะฮะว่ายอดขาย PS4 เนี่ยคุณจะสื่อแบบนี้ใช่ไหมฮะว่ายอดขาย PS4 เนี่ยมันเยอะมากกว่ายอดขาย PS1 อยู่แล้วนะฮะแล้วเขาก็เปรียบเปรยนะว่าในอนาคตไม่แน่ PS5 อาจจะปรับยอดขายของ PS2 ได้ก็ได้นะฮะผมไปหาข้อมูลในคอนโซลเพิ่งกลับมานะฮะผมบอกตามตรงเลยว่าเรื่องเนี้ยผมรู้อยู่แล้วนะฮะว่า PS4 เนี่ยมียอดขายเยอะกว่า PS1 อันนี้รู้อยู่แล้วนะฮะคนอาจจะหาว่าผมแก้ตัวคุณอาจจะหาว่าผมแถไปเรื่อยคือแถไปเรื่อยไหลไปเรื่อยอ่ะเอาไว้ง่ายนะฮะคุณจะไม่เชื่อผมหรือคุณเชื่อผมก็ตามใจแต่ผมรู้อยู่แล้วแล้วทำไมคลิปนั้นผมถึงพูดอ่ะผมถึงพูดว่าทำไม PS1 อ่ะทำไม PS4 อ่ะมันสู้ PS1 ไม่ได้ผมบอกตามตรงผมไม่ได้พูดตามยอดขายผมไม่ได้สู้ตามยอดขายผมไม่ได้เอายอดขายมาสู้กันถ้าเอายอดขายมาเปรียบเทียบกันเนี่ยบอกตามตรงว่า PS1 สู้ PS4 ไม่ได้จริงเพราะว่ายอดขาย PS1 มันน้อยกว่า PS4 จริงนะฮะ PS1 เนี่ยมียอดขายทั้งหมด1ล้านกว่าเครื่องนะฮะแต่ PS4 ยอดขาย1ล้าน 100,000เครื่องอะไรสักอย่างเนี่ยประมาณนี้นะฮะยอดขายมันต่างกันนะฮะเพราะในที่สุดอ่ะPS4 ยอดขายมันก็เยอะกว่า PS1 เพราะ PS1 มันขายได้แค่1ล้านกว่าเครื่องนะฮะแต่ PS4 น่ะขายได้1ล้าน 100,000เครื่องมันก็ต้องเยอะกว่า1ล้านของ PS1 อยู่แล้วอันนี้ผมรู้อยู่แล้วแต่ผมพูดเนี่ยคุณเข้าใจในสิ่งที่ผมสื่อไปไหมที่ผมพูดเนี่ยผมพูดถึงตามยุคตามสมัยนะฮะใช่อ่ะถามว่ายุคสมัยยังไงรู้ไหมในสมัย PS1 มันมีอะไรให้เล่นบ้างฮะเกมอ่ะมันมีอะไรเล่นบ้างนะฮะ PS1 ไม่มีคู่แข่งเลยนะเว้ยมีก็มีแค่ Nintendo มั้งหรือเกมตลับในช่วงนั้นน่ะเกมที่เก่ากว่านั้นน่ะเออผมไม่รู้หรอกมันมีหลายยี่ห้อนะไปหาดูเองก็แล้วกันนะเว้ยสมัยนั้นไม่มีคู่แข่งอะไรเลยเว้ยนะฮะ PS1 มันก็เลยได้ยอดขายที่ดังและฮิตมากนะฮะแล้วมันเป็นเครื่องแรกด้วยมั้งมาใหม่ๆแล้วมันฮิตเลยไอ้ตลาด PlayStation เนี่ย Sony เล็งเห็นว่าเอ้ยมันกำลังดีก็เลยพัฒนาต่อยอดไปเป็น PS2 นะฮะในอนาคตใช่มั้ยฮะอันนี้คือผมพูดเรื่องตามยุคสมัยเลยนะฮะตามยุคสมัยเลยนะฮะถึงแม้ว่า PS1 ยอดขายจะแพ้ PS4 นะฮะแต่คุณมาอยู่ยุคสมัยนี้ดิคุณมาดูยุคสมัยนี้ฮะสมัยนี้นะฮะคนส่วนใหญ่เขาไม่ได้เล่นแค่เดี๋ยวนี้มันจะเล่นเกมได้ไม่จำเป็นจะต้องมีเกมเพย์หรือ PS4 อย่างเดียวที่เล่นเกมได้สมัยนี้เล่นได้หมดครับไม่ว่าจะเกมคอมนะฮะหรือเกมโทรศัพท์โดยเฉพาะเกมโทรศัพท์เลยเนี่ยสมัยนี้ไม่จำเป็นจะต้องมีเครื่องเกมเพย์ฮะมันก็สามารถเล่นเกมได้เว้ยคืออย่างน้อยคือเกมโทรศัพท์เว้ย1เลย2คือเกมคอมเว้ยนะฮะเกมคอมนี่ตอนแรกมาก็ฮิตนะยุค PS3 อ่ะแต่ตอนหลังไงยุค PS4 โทรศัพท์มันฮิตไงโทรศัพท์มันไม่ฮิตตอนหลังเกมคอมก็ไม่ค่อยฮิตแล้วคนนิยมไปเล่นเกมโทรศัพท์เยอะกว่าเนี่ยไอ้ที่ผมเปรียบเทียบคือผมเปรียบเทียบตามยุคสมัยฮะในยุค PS1 ตอนนั้นมีอะไรบ้างครับผมถามจริงมีแค่ PS1 นะฮะแล้วก็เกมค่ายอื่นนะฮะเล็กน้อยฮะยังไม่มีค่ายยักษ์ใหญ่ยังไม่มีเขาเรียกว่าอะไรฮะยังไม่มีการตลาดเกมใหม่ๆอย่าง PC ก็มีเกมสมัยก่อนแต่มันมีน้อยมากนะฮะมีน้อยมาก PC มันเพิ่งมาเฟื่องฟูประมาณพันยุค 1,000-2,000 น่ะแต่ไอ้ PS1 ผมพูดถึงยุคปี1994เว้ยปีแรกเลยที่ PS1 ออกมายุคนั้นมีอะไรบ้างครับเกมคอมอาจจะมีบ้างคอมเล่นในคอมอาจจะมีครับแต่ในโทรศัพท์เนี่ยนะฮะผมตัดทิ้งเลยโทรศัพท์ยุคก่อนไม่สามารถเล่นเกมได้เล่นเกมได้สมัยก่อนที่คุณเคยเล่นโทรศัพท์โนเกียใช่ไหมเกมตะลุยอวกาศที่ผมเคยเล่นเกมข่าวดำอ่ะโอ้โหเกมสมัยก่อนเป็นเกมที่กากมากนะเว้ยนะฮะสมัยก่อนมีโทรศัพท์สมัยก่อนมีเกมครับมีเกมโทรศัพท์ครับแต่เกมโทรศัพท์มันไม่ได้มีความฮิตเลยไม่มีความสนุกเลยเว้ยนั่นแหละฮะแล้วสมัยนั้นเกมอะไรที่ฮิตมากที่สุดอ่ะก็เพย์หนึ่งนี่ไงผมพูดตามยุคสมัยครับที่คู่แข่งอ่ะการตลาดมันเปลี่ยนไปคู่แข่งมันเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วแต่พอมาเพย์สี่ดิโอ้โหเพย์4นี่มีเพียบเลยนอกจากจะมีเพย์4ที่เล่นแล้วนะฮะมีอะไรอีกนะฮะที่ฮิตๆกันเลยนะก็คือ
คอมนะฮะหรือไม่ก็ฮิตที่สุดเลยโทรศัพท์เว้ยทุกคนต้องมีโทรศัพท์โทรศัพท์ทุกเครื่องสามารถเล่นเกมได้ราคาถูกราคาแพงส่วนใหญ่จะมีโทรศัพท์แล้วเล่นโทรศัพท์กันเป็นส่วนใหญ่เลยเว้ยคือยุคเนี้ยคือมันเป็นยุคโทรศัพท์แล้วนะโทรศัพท์สามารถเล่นเกมได้มันไม่เหมือนยุคแต่ก่อนหน้านี้เว้ยยุคก่อนหน้านี้นะฮะยุคก่อนหน้านี้โทรศัพท์มีนะฮะหรือไม่มีไม่รู้นะมีนานแล้วมีนานแล้วแต่เล่นเกมไม่ได้เล่นได้แต่เกมแบบกากสู้คุกเออนะบอกตามตรงไม่ฮิตเท่ายุคนี้ยุคนี้นี่คือโทรศัพท์นี่คือฮิตมาแรงทุกคนต้องมีโทรศัพท์ทุกเครื่องและโทรศัพท์ทุกเครื่องเดี๋ยวนี้สามารถเล่นเกมได้ไม่ได้เล่นเกมเสียตังค์ด้วยโหลดได้ฟรีๆนะคนก็ไม่หันไปเล่นโทรศัพท์กันหมดแล้วเหรอคนส่วนใหญ่เล่นในโทรศัพท์หมดแล้วครับยุคนี้ฮะเกมคอมนี่ก็เหมือนกันเกมคอมนี่ที่ว่าฮิตแล้วนะเกมคอมยังฮิตน้อยกว่าโทรศัพท์เพราะโทรศัพท์มันมีกันทุกเครื่องมันมีกันทุกคนนะฮะบ้านนึงอาจจะมีสัก10คนนะฮะ10คนก็ปาไป10เครื่องแล้วเพราะทุกคนจะต้องมีโทรศัพท์คนละเครื่องอย่างน้อยคือทุกคนต้องมีโทรศัพท์อย่างน้อย1เครื่องนะฮะแล้วบ้านทุกหลังอาจจะมีคอมไว้1ตัวโน้ตบุ๊กก็ได้คอมก็ได้เปรียบเทียบเหมือนกันหมดมีอย่างน้อย1คนมีอย่างน้อย1เครื่องต่อ1บ้านไม่ใช่แค่1คนต่อ1เครื่องแล้วอันนั้นมันโทรศัพท์แต่พูดถึงคอมเนี่ยทุกคนมีน้อยนะมีน้อยกว่าโทรศัพท์อยู่แล้วโทรศัพท์มีเยอะกว่านะฮะความต้องการทางการตลาดนะผมจบการตลาดผมรู้ดีนะฮะต่อให้ไม่จบทุกคนก็น่าจะวิเคราะห์น่าจะรู้กันอยู่แล้วว่ามันเป็นอีแบบนี้นะเสร็จปุ๊บก็ไงต่อเปล่านะฮะมาดูการตลาดของคอมครับคอมอย่างน้อยคือ1เครื่องต้องมีต่อ1บ้าน1บ้านต้องมีต่อ1เครื่องแหละเอาง่ายๆนะฮะใช่ครับมันไม่ได้มีเยอะเท่ากับโทรศัพท์โทรศัพท์มีคนใช้เยอะกว่านะถ้าโทรศัพท์มีคนใช้เยอะกว่านะฮะคนก็ต้องหันไปเล่นโทรศัพท์และสนใจโทรศัพท์เยอะกว่าเพราะโทรศัพท์มันสามารถเล่นเกมได้นะฮะและหลากหลายนะฮะแถมเล่นได้ฟรีด้วยมาดูส่วนเกมคอมครับเกมคอมส่วนใหญ่นะฮะส่วนใหญ่เลยนะนะฮะส่วนใหญ่เลยนะก็จะเสียตังค์ซื้อในสตรีมนะอันนี้คือของแท้ใช่ไหมแต่ถ้าอยากเล่นเถื่อนโหลดฟรีเอาก็ตามเว็บเอานะแต่คนส่วนใหญ่ก็ซื้อของแท้อยู่แล้วแต่โทรศัพท์แบบมันโหลดได้ฟรีอยู่แล้วนะฟรีแต่ของแท้ด้วยนะโหลดในแอปอ่ะแอปโทรศัพท์มันอ่ะอันนั้นคือฟรีของแท้ด้วยนะฮะแต่ถ้าไม่ใช่ของแท้ของโทรศัพท์นะฮะก็โหลดนอกแอปไงโหลดนอกแอปอันนั้นไม่แท้นะฮะส่วนใหญ่โทรศัพท์จะเล่นเกมให้เล่นเกมได้ฟรีนะฮะนะฮะเกมแท้ของฟรีด้วยนะอย่างเกม PUBG Mobile ที่ผมเล่นเนี่ย PUBG Mobile นะเกมแท้ฮะเกมแท้ของฟรีนะฮะใช่ครับของแท้ของฟรีนะเล่นได้นะเห็นไหมฮะอย่าง AOV เนี่ยของแท้นะฮะใช่ฮะแต่มันเป็นเกมออนไลน์ไงใช่ฮะส่วนใหญ่จะโหลดได้ฟรีๆนะฮะไม่เสียตังค์เลยนะฮะใช่ครับถ้ามาเล่นพวก PC เนี่ยนะฮะถ้าเป็นของแท้ก็ต้องเสียตังค์ใน Steam Origin Uplay หรือจะเป็นของ PS4 นะก็ซื้อเอาที่อะไรอ่ะก็ไปซื้อเอาที่เขาเรียกว่า PlayStation Store นะฮะประมาณนั้นนะฮะใช่ฮะหรือจะซื้อแผ่นเอาก็ได้ฮะแต่แผ่นมันขายไม่ได้เอ้ยแต่แผ่นมันขายได้ถ้าเล่นเบื่อก็ขายแผ่นเอาไงแต่ถ้าซื้อเป็นดิจิตอลเนี่ยนะฮะเหมือนในสตรีมเนี่ยมันขายไม่ได้ก็แค่นั้นแหละคล้ายๆสตรีมมั้ยแต่ส่วนใหญ่เกม PS4 จะแพงกว่าสตรีมกับในคอมอยู่แล้วเออคอม PS4 มันแพงกว่านะฮะใช่ฮะผมบอกตามตรงเลยที่ผมพูดเนี่ยผมพูดถึงยุคสมัยครับผมไม่ได้พูดเรื่องยอดขายเลยนะฮะคือพูดถึงเรื่องความฮิตนะฮะตอนนี้ผมยู้เลยตอนนี้ผมรู้แล้วว่ายอดขาย PS4 เนี่ยมันแซง PS1 ผมก็ยินดีด้วยนะเอาง่ายๆตบมือผมยินดีนะที่ PS4 เนี่ยกลับมาดังกลับมาฮิตนะแล้วยอดขายก็แซง PS1 ไปนะนะถ้าคุณดูในยุค PS3 เนี่ยยุค PS3 จะเป็นยุคที่เรียกง่ายๆว่าตกต่ำที่สุดเลยยอดขาย PS3 นี่ถือว่าน้อยมากไม่ถึง1ล้านเครื่องนะฮะไม่ถึงล้านเครื่องได้ซ้ำนะฮะนะฮะเออน้อยมากนะเพราะอะไรรู้ไหมผมเคยบอกไปแล้วว่า PS3 เนี่ยคือบริษัทโซนี่ใช่ไหมคนสร้างใช่ไหมเขาเลือกใช้ CPU ที่มันยากนะฮะยากต่อการผลิตเกมของผู้พัฒนาเกมและยากต่อผู้เล่นนะฮะคือเข้าไม่ถึงต่อตัวผู้เล่นอ่ะเอาไว้ง่ายนะฮะไปใช้ CPU ที่หายากนะฮะนั่นแหละฮะแล้ว PS3 ก็มีปัญหาบ่อยไหมฮะใช่ฮะราคาก็แพงด้วยที่เปิดตัวออกมานะฮะทำให้คนเขาไม่อยากซื้อแล้วแล้วตอนนั้นมีเกมดังๆใน PC เกมออนไลน์กำลังฮิตใน PC สมัยนั้นกำลังออกมาเลยเนี่ยพวกเกมออนไลน์กำลังดังในยุคนั้นนะฮะมันไม่ใช่ยุคแค่มีแค่เครื่องคอนโซลอย่าง PlayStation เครื่องเดียวที่ครองตลาดแล้วนะฮะมันมียุค PC ด้วยตอนนั้นอยู่ในช่วงยุค PC เลยฮะ PC คนก็เลยหันมาเล่น PC กันเยอะขึ้นทำให้การตลาดของ PS3 มาตกไปพอคนหันมาเล่น PC ตอนนั้นร้านอินเทอร์เน็ตกำลังดังกำลังฮิตเลยตอนนั้นน่าจะไปปลายยุค PS2 แล้วมั้งนะร้านอินเทอร์เน็ตกำลังดังกำลังฮิตเลยตอนนั้นนะฮะตอนนั้นยังไม่มีเกมโทรศัพท์มือถือมีเกมโทรศัพท์มือถือก็จริงฮะแต่มันไม่สามารถเล่นเกมออนไลน์ได้เล่นได้แต่มันเล่นได้กับมันเป็นแค่เกม
มันเป็นแค่เกมธรรมดาเกมหนึ่งที่ยังไม่ได้ฮิตเท่าตอนนี้นะฮะตอนนั้น PC กำลังดังในยุค PS3 แหละอาจจะทำให้ยอดขาย PS3 ตกไปด้วยหรือไม่ก็อาจจะเป็นผลกระทบอื่นนะฮะเช่น PS3 อาจจะทำออกมาไม่ดี CPU เนี่ยมันใช้ยากมันยากต่อความเข้าใจนะมันคือจุดผิดพลาดของ PS3 ที่นี่ผมไม่ว่าไม่โทษเขานะผมพูดตามความเป็นจริงที่ผมไปอ่านบทความมามันเป็นจุดผิดพลาดที่ทำให้ PlayStation 3เนี่ยถือว่าล้มเหลวนะฮะในเรื่องยอดของการขายนะฮะใช่ครับก็คือเป็นเครื่องที่ยอดขายน้อยที่สุดนะฮะในบรรดา PlayStation ทุกเครื่องนะฮะที่ได้ออกวางจำหน่ายออกมาอันนี้ไม่นับ PS5 นะ PS5 เพิ่งวางขายเออนะฮะมันเป็นแบบนั้นนะฮะใช่ครับซึ่งเขาถึงได้บอกไงฮะว่าความล้มเหลวของ PS3 นะฮะนำพาไปสู่ความสำเร็จของ PS4 พอมาเป็น PS4 ปุ๊บนะฮะเขาเลือกใช้ CPU ตัวที่มันง่ายๆเล่นง่ายๆไงตัวที่มันสร้างเกมง่ายพัฒนาง่ายฮะแล้วเข้าถึงผู้เล่นนะฮะ PS4 ก็เลยมีคนชอบเยอะนะฮะมีคนเล่นเยอะไงใช่ฮะมันมาดังจริงคือ PS4 เว้ยเออ PS4 นี่คือยอดขายดีจริงนะฮะดีกว่า PS1 ดีกว่า PS3 อยู่แล้วนะเป็นอันดับ2ในเครื่องเกมคอนโซลนะที่ขายดีที่สุดอันดับ1ไม่ต้องพูดถึง PlayStation 2อยู่แล้ว PS2 อยู่แล้ว PS2 นี่ยอดขายดีมาก1 ล้าน 5แสนฝาเครื่อง 570,000 เครื่องโอ้โหสุดยอดนะฮะอันนี้คือสิ่งที่ผมพูดนะฮะเนี่ยฮะเนี่ยชัดผมรู้อยู่แล้วฮะเสร็จปุ๊บก็หลังจากที่คุณ XXX ได้เม้นอย่างนี้มานะคุณ Dark Box ก็เม้นตอบมาว่าพี่เขาไม่รู้ใช่ครับจริงๆแล้วผมรู้นะแต่ผมไม่ได้พูดถึงยอดขายไงครับเข้าใจปะผมพูดถึงเรื่องของยุคสมัยอ่ะที่มันเปลี่ยนไปสมัยก่อนเนี่ยคือไม่มีโทรศัพท์ไม่มีคอมมีคอมแต่ก็เล่นเกมกากๆไม่ได้สมัยก่อนถ้ามีคอมในยุค PS1 นะเว้ยคอมในยุค94สมัยก่อนมัน Windows เลยวะ Windows 80ป่ะไอ้เหี้ยโคตรเก่าอ่ะคุณจำได้ป่ะสมัยก่อนอ่ะที่ผมเรียนอยู่สมัยตอนนั้นผมอยู่ประมาณยุคปี1994ใช่มั้ยตอนนั้นผมน่าอยู่ประมาณป1ป2อ่ะโรงเรียนผมมีคอมแล้วนะแต่มันเป็น Windows กากๆสมัยก่อนเล่นเกมไม่ได้นะเว้ยคือเล่นเกมนี่ก็โคตรกากกระตุกเลยอย่าว่าแต่เล่นเกมเลยแค่พิมพ์งานยังกระตุกเลยคอมสมัยก่อนมันกากมากยิ่งพอ Windows XP สมัยก่อนน่ะ Windows XP ที่ว่าฮิตแล้วนะเก่าพอ Windows XP Windows ตัวนั้นน่ะไม่รู้ Windows อะไรนะน่าจะเป็น Windows 95มั้งโอ้โหโคตรเก่าอ่ะโคตรเก่ากึกอ่ะโบราณมาเลยอ่ะนะฮะเอาง่ายๆสมัยก่อนนะฮะนั่นแหละฮะสมัยก่อนไม่มีเกมเล่นเลยเว้ยสมัยก่อนนะฮะบอกตามตรงเลยเกมคอมก็เล่นไม่ได้คือมีคอมแต่เล่นเกมไม่ได้มันเก่าเกินโทรศัพท์ไม่ต้องพูดถึงอ่ะคอมยังเล่นเกมไม่ได้แล้วโทรศัพท์จะไปเหลืออะไรสมัยก่อนโทรศัพท์แม่งโทรศัพท์โนเกียยังไม่ถือกำเนิดเลยมั้งเล่นเกมไม่ได้สมัยก่อนเกมที่ฮิตสุดๆเลยนะก็คือไอ้ PS1 นี่แหละ PS1 นี่แหละฮิตสุดๆแล้วก็จะมีเครื่องอื่นนะฮะค่ายอาจจะเป็นค่าย Nintendo Famicom อะไรก็ว่าไปเกมบอยโอ้โหนะคือสมัยก่อนเนี่ยมันไม่มีอะไรแบบฮิตมากเลยอ่ะคือแบบการตลาดของ PlayStation สมัยก่อนนี่คือมีแค่เครื่องเดียวก็คือโดดเด่นแล้วอะนะในสมัยก่อนนะการตลาดที่โดดเด่นก็มีแค่ PlayStation Console อย่างเดียวที่โดดเด่นนะอย่างอื่นก็ไม่โดดเด่นเลยฮะใช่ครับอย่างเกมบอยก็โดดเด่นนะฮะแต่มันก็ไม่โดดเด่นเท่าไหร่นะสู้พวก PS1 ไม่ได้ว่าโดดเด่นจริงสมัยก่อนไม่ใช่ว่าจะไม่มีคู่แข่งมีแต่มันน้อยไงแต่พอมาเป็นสมัยนี้ฮะมี PC มีคอมพิวเตอร์มีโทรศัพท์มือถือมีสมาร์ทโฟนยิ่งแล้วใหญ่ยิ่งมีคู่แข่งเยอะคุณลองคิดดูดิถ้าสมัย PS4 นะเอาง่ายๆเลยไม่มีโทรศัพท์อ่ะมีโทรศัพท์แต่เล่นเกมไม่ได้ก็เท่านั้นใช่ไหมหรือไม่ก็คอมฮะมีคอมแต่เล่นเกมไม่ได้ดูซิว่าคนจะสนใจหันไปซื้อ PS4 กันมากไหมล่ะถ้าพูดตามหลักธุรกิจถ้าพูดตามหลักการตลาดบอกตามตรงคนก็ต้องหันไปซื้อ PS4 ที่เล่นเกมได้อย่างเดียวอยู่แล้วที่เล่นเกมได้อย่างเดียวอยู่แล้วคนก็ต้องหันซื้อ PS4 ดิเพราะอย่างอื่นมาเล่นเกมไม่ได้อันนี้คือแบบผมสมมติเอานะว่าคอมมีคอมเอาไว้พิมพ์งานอย่างเดียวทำงานอย่างเดียวเล่นเกมไม่ได้กับ2นะโทรศัพท์มือถือโทรเข้าโทรออกได้อย่างเดียวนะส่งข้อความ Messenger เล่นเฟซได้อย่างเดียวแต่เล่นเกมไม่ได้แล้วคนเรามันอยากเล่นเกมมันจะหันไปเล่นอะไรรู้ไหมฮะมันไม่มีทางเลือกเราปิดตา2ข้างเราปิดตาเรื่องคอมเล่นไม่ได้เล่นเกมไม่ได้กับโทรศัพท์เล่นเกมไม่ได้คนจะหันไปซื้ออะไรกันเยอะคุณผมลองพูดให้คุณนึกภาพดูดิผมลองพูดให้คุณคิดดูดิว่าคนจะหันไปซื้ออะไรกันครับคนจะหันไปซื้อเครื่องอะไรสักเครื่องนึงที่มันเล่นเกมได้แค่อย่างเดียวล่ะครับใช่มั้ยฮะผมพูดถูกไหมฮะคนจะต้องหันซื้อคนจะต้องหันไปซื้อ PS4 อยู่แล้วฮะใช่ครับคนจะต้องหันไปซื้อเกม PS4 อยู่แล้วครับเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่า PS4 มันเป็นเครื่องเดียวที่สามารถเล่นเกมได้อย่างเดียวคอมก็เล่นกูก็เล่นไม่ได้โทรศัพท์กูก็เล่นไม่ได้นะกูจะหันไปเล่นอะไร
กูก็หันไปเล่น PS4 ดิ PS4 มันเล่นได้อย่างเดียวเห็นไหมอันนี้คือผมพูดตามยุคตามสมัยถ้าสมมุติว่า PS4 อ่ะถ้าสมมุติคุณเชื่อไหม PS4 ในตอนเนี้ยสมมุติว่าไปขายในตอนนั้นของ PS1 อ่ะผมบอกตามตรงเลยว่ายอดขายก็ดีมากเพื่อดีกว่า PS1 อีกนะใช่ฮะในตอนนั้นมันไม่มีคู่แข่งอะไรเลยอ่ะคือความต้องการของคนมันไม่เหมือนกับยุคนี้แค่มีสมาร์ทโฟนมีโทรศัพท์เครื่องเดียวก็เล่นเกมได้ทั้งหมดนะโทรศัพท์ถูกๆนะฮะราคาถูกๆประมาณไม่ถึงพันน่ะก็เล่นเกมได้แล้วนะแต่สเปคอาจจะไม่แรงถ้าแรงๆต้อง 5,000 ถึง 10,000 ใช่ไหมเออสเปคแรงก็เหมือนคอมอ่ะคอมถ้าจะซื้อแบบเล่นเกมได้ก็สเปคกากๆก็เล่นไม่ได้ต้องซื้อสเปคแรงอะไรแบบนี้นะฮะใช่ครับต้องจัดสเปคเอานะอย่างที่ผมได้บอกไปครับว่ามันเป็นไปตามยุคตามสมัยไงคุณเข้าใจป่ะแล้วคุณดาร์กบอลเข้ามาเม้นบอกว่าพี่เขาไม่รู้ใช่ครับแล้วก็วงเล็บนะ PS1 ยอดขายนะประมาณ 1.2 ล้านที่ผมได้บอกไปนะฮะนะส่วน PS4 เนี่ยนะฮะเราภูมิใจมากนะฮะยอดขาย1ล้านนะฮะ1ล้าน1ล้าน1แสนนะฮะฝักเครื่องนะฮะประมาณนี้นะแต่ PS2 เนี่ยยอดขายดีสุดเลยคือ1ล้านนะเว้ย1ล้าน5แสนเลยนะเว้ยโหเยอะมากนะใช่ครับผมคนที่เคยเล่นคอนโซลยุคเก่าๆเพิ่งกลับมาเล่นก็อาจจะรู้ดีเขาบอกตามตรงเลยผมรู้นานแล้วนะฮะใช่ฮะแต่ผมแค่ไม่ได้พูดในคลิปนั้นไงคุณอาจจะเข้าใจผิดคิดว่าผมไม่รู้มันก็เป็นสิทธิ์ของคุณนะแต่ว่าผมรู้นานแล้วนะฮะเรื่องนี้นะฮะใช่ครับและที่ผมพูดเนี่ยผมมีหลักฐานนี่ผมจะเปิดให้ดูเลยนี่ฮะนี่นะฮะนี่ฮะผมเปิดกราฟให้ดูเลยนะเนี่ยฮะเขาเปรียบเทียบกันนะฮะระหว่างเกมคอนโซลนะฮะทุกค่ายนะฮะไม่ว่าจะเป็นค่าย Sony PlayStation เองหรือจะเป็นค่าย Nintendo เองนะฮะหรือจะเป็นค่ายของ Microsoft ที่ผลิต Xbox เองนะเออนั่นแหละรวมหมดแล้วฮะนะฮะคุณดูยอดขายตรงนี้เนี่ยนะฮะคุณดูยอดขายดิฮะว่านะฮะว่ามันเป็นไปตามนี้จริงๆฮะเห็นไหมฮะนี่ฮะ PlayStation 2นี่ยอดขายนะฮะประมาณ1ล้านมั้ง1ล้าน5แสนกว่าเครื่องเปล่านะฮะใช่ฮะ1ล้านมันเรียกว่าเป็น1ล้านหรือเรียกว่าเป็น150ล้านเครื่อง150ล้านเครื่องเหรอนี่นะฮะดูนะฮะก็ตามนี้เอานะฮะ ก็ตามนี้นะฮะไม่รู้ว่าเขาเรียกเป็น1ล้าน1ล้านหรือ150 150ล้านป่ะหรอ150ล้านเครื่องเลยเหรอโอ้โหนะฮะ100ล้านเครื่องอ้อเออ100ล้านเครื่องนะฮะอ้อประมาณนี้ผมก็คิดว่า1ล้านเครื่องนะ100ล้านเครื่องเออผมพูดตัวเลขผิดนะก็คือบอกง่ายๆว่าตัวเลขกลมๆก็ประมาณนั้นนะฮะก็ประมาณสัก100นะฮะ150ล้านเครื่องนะฮะนะฮะ PS2 เนี่ยมียอดขายอยู่ที่157ล้านเครื่องนะประมาณนี้ต่อมาก็เป็น PS4 นะฮะล่าสุดเลยฮะยังไปแถบทึบๆนี่อยู่รู้ป่ะมันเพราะอะไรฮะเพราะว่าปัจจุบันยังมีการขายอยู่ไงPS4 นี่ก็ทำรายได้ไปได้ดีมากเลยนะใช่ฮะมียอดขายทั้งหมด 100,000 นะฮะไม่ใช่ 100,000 ดิ1ล้านนะฮะ110ล้านนะฮะ110ล้านป่ะนะฮะ110ล้านเครื่องเหรอประมาณนี้นะฮะบอกตามตรงว่า PS4 ถึงยอดขายจะแพ้ PS2 เนี่ยเพราะ PS2 มันฮิตมากไงยอดขายเยอะนะฮะ157ล้านเลยนะเว้ย PS4 ก็คือ100ล้านนะฮะประมาณนี้นะถึงแม้ว่ายอดขายจะแพ้ PS2 นะแต่ยอดขายของ PS1 เนี่ยจะยอดขายของ PS4 เนี่ยแซง PS1 กับ PS3 ได้นะเว้ยเห็นมั้ยคุณดูดิดูที่ยอดขายดิ PS4 นี่ก็ฮิตเหมือนกันนะบอกตามตรงว่าใช่ฮะในยุคนี้ก็ฮิตแหละฮะใช่ฮะคนนิยมเล่นกันในตอนนี้นะถึงตอนนี้จะมี PS5 มาแล้วก็ตามนะเว้ยแต่ PS4 เนี่ยคนก็ยังเล่นกันอยู่ฮิตกันอยู่นะฮะใช่ฮะมันเป็นอีกยุคนึงที่ผมภาคภูมิใจมากเว้ย Sonyยังฮิตอยู่อีกอะเออเพราะว่ายุคนี้มันทันสมัยขึ้นแล้วไงคนก็เล่นเกมคอนโซลน้อยลงแล้วก็ไปเล่นหันเล่น PC อ่ะหรือไม่ก็ไปเล่นทางเลือกอื่นมันมีหลายทางเลือกไงหันไปเล่นโทรศัพท์มากขึ้นหรือไม่ก็ไปเล่น PC เล่นคอมเล่นโทรศัพท์เนี่ยมันมีหลากหลายทางเลือกแล้วฮะสมัยก่อนคือมันไม่มีทางเลือกอะฮะสมัยก่อนคือทางเลือกไม่หลากหลายแบบนี้อะในคอมก็เล่นเกมไม่ได้ในโทรศัพท์ก็เล่นไม่ได้ใช่ไหมคือมันก็มีทางเลือกอยู่ทางเลือกเดียวที่เราจะเล่นเกมได้ก็ไปเล่นเกมเพย์1เพย์2สมัยก่อนที่ฮิตมากนั่นแหละฮะส่วนมาในยุค PS4 นะฮะใช่ฮะมาในยุคนี้แหละปัจจุบันน่ะปี2021เลยมั้ยเผลอๆเป็นยุค PS5 แล้วยุคนี้ไม่ใช่ยุค PS4 แล้วยุค PS5 แล้ว PS5 วางจำหน่ายออกมาแล้วนะฮะแต่คนก็ยังเล่น PS4 อยู่มันก็เยอะอยู่นะฮะ
แต่สิ่งที่ผมอยากจะพูดอีกก็คือยุคนี้นะทางเลือกของเรามันมีมากขึ้นไงคนเราไม่ได้เล่นแค่คอนโซลอย่างเดียวเหมือนสมัยก่อนนะสมัยก่อนคนยังเล่นแค่คอนโซลอย่างเดียวนะเว้ยสมัยก่อนอาจจะเล่นเพย์หนึ่งเพย์สองนะสมัยก่อนยังไม่มีคอมอ่ะต่อให้มีคอมจริงๆแต่ราคาก็แพงมากสมัยนั้นที่จะประกอบคอมให้ราคาแรงเข้าเพย์สองสมัยนั้นได้ก็คือน่าจะเป็นแพงนะฮะสมัยก่อนเขามีคอมจริงนะแต่เล่นได้แค่เกมกะกาเกมสเปคต่ำๆอย่างเงี้ยเกมสูงๆก็เล่นไม่ได้เว้ยนะฮะรันไม่ได้เลยคือกระตุกตายสมัยก่อนเนี่ยมีน้อยมากเนี่ยหรือไม่ก็ทางที่ดีก็คือโทรศัพท์เลยโทรศัพท์นี่ยิ่งแล้วใหญ่โทรศัพท์สมัยก่อนไม่สามารถเล่นเกมได้ดีขนาดนี้สมัยก่อนมันเป็นโทรศัพท์ธรรมดามันไม่ใช่สมาร์ทโฟนเว้ยสมัยก่อนเนี่ยคือบอกตามตรงเลยว่าโทรศัพท์ก็เล่นเกมไม่ได้นั่นก็มีทางเลือกอยู่แค่2ทางที่เล่นได้ก็มีแค่คอนโซล PS2 ในยุคนั้น PS1 PS2 ในยุคนั้นกับ PC ก็คือคอมพิวเตอร์ไปเลยนะนั่นแหละฮะแต่คนส่วนใหญ่เดินทางเลือกเดินเลือกมันจะมีเหมือน2เส้นทางให้คุณเลือกอะไปซ้ายไปขวาไปซ้ายก็คือเป็น PC เป็นคอมไปเล่นคอมไปหรือขวามือก็ไปเล่น PS1 PS2 เกมคอนโซลไปมันมีอยู่2ทางเลือกจริงๆฮะมันยังไม่มีทางเลือกที่3ออกมาก็คือทางเลือกของโทรศัพท์นั่นแหละสมัยก่อนมีแค่2ทางเลือกนะฮะเล่น PC หรือไม่ก็เล่นเกมเพย์ไปแต่คนส่วนใหญ่สมัยก่อนฮิตเล่นเกมเพย์มากกว่าเขาก็เลยเลือกทางเดินที่ขวาครับขวาก็คือเลือกไปเดินเลือกเดินไปทางเดินที่ขวาซึ่งทางเดินทางที่ขวาเนี่ยมันเป็นทางเลือกหรือทางเดินไปเล่นเกมคอนโซลนั่นเองส่วนทางซ้ายมือก็ทาง PC คนก็เล่นน้อยอะสมัยก่อนนะฮะสมัยก่อนเกมแรงๆได้นะคือแบบบอกตามตรงสเปคต้องสูงอะฮะเออนะฮะถึงจะเล่นเกมในสมัยนั้นได้เว้ยบอกตามตรงว่าสเปคต้องแรงนะฮะคนเล่นในคอมน้อยมากครับยุคนั้นนะฮะในคอมนี่มันมายุคมันเพิ่งมาแรงแล้วในคอมสมัยก่อนนี่มันเล่นเกมออนไลน์ไม่ได้ด้วยฮะในคอมเนี่ยมันเพิ่งมาแรงตอนนี้ฮะนะฮะมันเพิ่งมาแรงตอนยุค PS3 ไปปลายยุค PS2 แล้วตอนนั้นเกมออนไลน์กำลังมาเว้ยตอนนั้นคอมมันก็ฮิตนะแต่มันไม่ฮิตมันไม่ฮิตเท่าไหร่เว้ยคอมมันเป็นแค่เกมคอมมันก็แค่เล่นเกม8บิตธรรมดาคล้ายๆไอ้พวกเกมเฮ้าส์อะไรเงี้ยไอ้พวกเกมสเปคต่ำๆอย่างนั้นใช่มั้ยนะฮะเกมยิงกบมั่งเกมเลี้ยงปลามั่งอะไรพวกนั้นน่ะเกมเก่าๆนะฮะไม่ใช่เกมเก่าๆหรอกมันเป็นเกมไอ้นี่มันเป็นเกมคอมพิวเตอร์ที่มันเป็นเกมของ PC โดยเฉพาะพวกนั้นน่ะเกมเฮ้าส์อ่ะสเปคกากๆสเปคถูกๆนะฮะเกมสเปคต่ำๆอะไรเงี้ยคอมก็เล่นได้ฮะแต่มันไม่ฮิตเท่าไหร่ไงมันไม่ฮิตเท่า PS1 PS2 ในตอนนั้นเว้ยมันก็มีเกมนะเป็นเกมคอมอ่ะเกมเดี๋ยวคนอาจจะถามว่าเอ้ยสมัยก่อนมันก็มีเกมคอมนะพี่แต่เกมคอมสมัยก่อนเนี่ยฮะต้องยอมรับเลยนะว่านะฮะสเปคมีแต่คอมต่ำๆสเปคต่ำๆนะฮะคอมกากๆเท่านั้นที่เล่นได้สมัยก่อนยังไม่มีใครก็ซื้อแบบคอมแรงๆหรอกเว้ยสมัยก่อนนี่คอมแรงมากสุดเลยนะเว้ยก็คือประมาณ 4-5 หมื่นมั้งฮะโอ้โหไม่มีใครก็ซื้อมาเล่นเกมในสมัยนั้นหรอกถ้าอย่างนี้เราเลือกเดินที่เราจะไปเล่น PS2 ทางเดินที่ขวาไม่ดีกว่าเหรอนะเพราะว่า PS2 เนี่ยซื้อมาประมาณสมัยก่อนก็ประมาณ 10,000 20,000 ป่ะที่ออกมาใหม่ๆแล้ว 10,000 แล้ว 20,000 ประมาณ 10,000 20,000 ประมาณเนี้ยนะฮะพอเสร็จปุ๊บก็นะฮะ PS2 ก็สามารถเล่นเกมได้แล้วคนไปเล่น PS2 ไม่ดีกว่าเหรอเออสมัยก่อนคือเกมคอมมันไม่สนุกอะฮะเออหรือว่ามันสนุกแล้วแต่คนชอบเว้ยสมัยก่อนไอ้เกมเลี้ยงปลาไอ้เกมยิงกบยิงเขียดยิงอะไรเนี่ยสมัยก่อนที่มันจะมีนะสมัยก่อนอะเออมันมีจริงๆนะเว้ยสมัยก่อนอะใช่ฮะแต่คอมสมัยก่อนอ่ะเกมมันยังไม่ค่อยฮิตกันเว้ยคอมเนี่ยมันเพิ่งมาฮิตเกมคอมมันมีมานานแล้วคุณแต่มันไม่ค่อยฮิตกันเท่าไหร่ครับไอ้เกมใน Windows XP ที่มันดีดเหรียญอะไรใช่มั้ยเด้งขึ้นไปอ่ะเออนั่นแหละมีแต่มันไม่ค่อยฮิตกันไงคุณเข้าใจป่ะสมัยก่อนเขาจะเน้นเล่นเกมในเวฟมั้งเกมในเวฟนี่ฮิตมากเลยเกมในเวฟตอนนั้นอินเทอร์เน็ตเพิ่งมาไงเกมในเวฟเพิ่งเปิดแล้วมันรันกับระบบแฟตเพลเยอร์ป่ะสมัยก่อนเป็นเกมแฟตนะฮะแต่สมัยนี้ก็เล่นเกมสมัยเก่าเกมแฟตไม่ได้แล้วฮะเพราะอะไรรู้มั้ยเพราะว่าคอมสมัยนี้มันรันแฟตไม่ได้แล้วแฟตมันอัปเดตเรื่อยๆเออนั่นแหละฮะเกมในเวฟอ่ะนั่นแหละนั่นตอนนั้นน่าจะเป็นประมาณยุค PS2 มั้งฮะตอนนั้นยุคไอ้พวกเกมออนไลน์ยังไม่เข้ามาฮะแต่พักหลังมาเนี่ยหลังจากที่ยุค PS2 นี่มันสิ้นสุดแล้วประมาณปี 2005-2006 เนี่ยไปปลายยุค PS2 จะเป็นยุค PS3 แล้วพอมันเป็นยุค PS3 ปุ๊บเนี่ยบอกตามตรงว่าเกมออนไลน์เพิ่งมาฮิตเว้ยเกมออนไลน์เพิ่งมาฮิตเลยในคอมเลยฮะแล้วตอนนั้นมีร้านอินเทอร์เน็ตใช่ไหมจำนวนมากนะฮะเกมออนไลน์กำลังฮิตสมัยก่อนอ่ะจำได้นะก็มีอะไรนะ .arov โอ้โหเอ้ย arov ไม่มีมั่วละ .a นะฮะแล้วก็ pb คอยแบงค์คอยแบงค์แล้วก็ ff special force สมัยก่อนอ่ะนะฮะโอ้โหเกมดังๆเกมออนไลน์สมัยก่อนดังหลายเกมนะแล้วก็มีอะไรที่ผมรู้จักอีกนะโอ้โหเยอะมากนะฮะอย่าง Warcraft นี่ก็เกมเดียวกันหรอผมไม่รู้นะ
แล้วก็โอ้โหสมัยก่อนนั่นแหละดังนะฮะสมัยก่อนแล้วตอนนั้นมันเป็นยุค PS3 ยุค PS2 กำลังหมดยุคแล้วมาเป็นยุค PS3 ก็ตามนั้นนะก็คือมีเกมออนไลน์แล้วคนก็เลยหันเหไปเล่นเกมออนไลน์ในคอมใน PC ตามร้านเกมกันมากขึ้นสมัยก่อนคนชอบไปเล่นร้านเกมจริงๆทำไมเขาไม่ซื้อเกมมาล่ะทำไมเขาไม่ซื้อคอมใหม่ๆเลยสมัยก่อนคือคอมแพงนะจะประกอบทีนึงก็ 3-4 หมื่นเนี่ยสมัยก่อนได้มากสุดคือคอ i3 อ่ะฮะคอ i3 สมัยก่อนนี่ประมาณ 4 หมื่นนะมั้งฮะโอ้โหมาใหม่ๆคือโคตรแพงอ่ะนะฮะแรม 4 จิกนะฮะโอ้โหเนี่ยไม่มีใครก็ซื้อหรอกไปเล่นร้านเกมดีกว่านั่นแหละเขาก็มันเป็นฮิตตามร้านเกมร้านอินเทอร์เน็ตกันแหละมันไม่ใช่ร้านอินเทอร์เน็ตหรอกก็ต้องเรียกว่าร้านเกมมากกว่าเสร็จปุ๊บนั่นยุค PS3 แล้วนั่นแหละฮะสมัยก่อนมันเป็นอย่างนั้นนะฮะแต่พอมาปุ๊บพอมายุคประมาณปลายยุค PS3 แล้วนะฮะประมาณปี2013นี่แหละฮะ PS3 เริ่มหมดไปแล้วนะฮะเริ่มจะมาเป็น PS4 แล้วพอมาเป็นยุค PS4 เสร็จปุ๊บนะฮะบอกตามตรงเลยนะฮะว่าโทรศัพท์เพิ่งจะมาฮิตที่หลังเว้ยก็คือตอนเนี้ยไม่ฮิตแล้วไม่ฮิตเล่นร้านเกมแล้วในเกม PC อะไรไม่ฮิตแล้วมาฮิตเล่นเกมโทรศัพท์มาฮิตเล่นในสมาร์ทโฟนแล้วโทรศัพท์ที่ผลิตออกมาใหม่มันไม่ใช่โทรศัพท์ธรรมดาแล้วเราต้องเรียกว่าเป็นโทรศัพท์สมาร์ทโฟนคือซื้อมาไม่ใช่โทรเข้าโทรออกได้อย่างเดียวมันเล่นได้หมดอ่ะถ้าเป็นโทรศัพท์ธรรมดาจะเล่นได้อย่างเดียวใช่มั้ยโทรเข้าโทรออกได้อย่างเดียวทําอะไรไม่ได้แต่ถ้าเป็นสมาร์ทโฟนคือทําได้หมดสมัยนี้เป็นโทรศัพท์สมาร์ทโฟนหมดแล้วนะฮะแล้วสมาร์ทโฟนคือทําอะไรได้หลากหลายนะแค่ถ่ายรูปถ่ายวิดีโอได้มันฟังก์ชันมันเล็กน้อยนอกจากนั้นสามารถเล่นเกมในโทรศัพท์ได้เลยนะเว้ยเกมโทรศัพท์มันจำกัดว่าเฟรมเรทหรือสเปคเนี่ยมันไม่สูงหรอกโทรศัพท์กากๆก็สามารถเล่นเกมในโทรศัพท์ได้หมดเพราะว่าเกมในโทรศัพท์ถูกออกแบบมาเพื่อให้เล่นกับโทรศัพท์ได้ทุกเครื่องสเปคมันก็เลยเล่นได้หมดทุกเครื่องไงไม่ค่อยมีเกมกระตุกหรืออะไรนอกจากจะเป็นเกมใหญ่ๆไฟใหญ่ๆอย่างเงี้ยจะกระตุกนะเว้ยแต่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีนะไม่ค่อยกระตุกเท่าไหร่กับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่ออกมาใหม่นะฮะตอนนั้นก็เป็นยุคเพย์สี่แหละนะฮะนั่นแหละฮะแต่คนที่เขาเป็นสายคอนโซลมาตั้งแต่เพย์หนึ่งเพย์สองเพย์สามเนี่ยคนที่เป็นแฟนบันแท้เกมสายคอนโซลไม่ใช่ว่าเป็นแค่แฟนบันแท้หรอกเรียกง่ายๆว่าเป็นง่ายๆว่ารักเลยล่ะรักในเกมคอนโซลเลยล่ะเขาจะตามมาซื้อเพย์สี่มาเล่นเพย์สี่ได้มันก็เป็นสิ่งของเขานะฮะเขาก็เลยตามมาซื้อเพย์สี่แหละแต่พอซื้อไปซื้อมาตอนแรกคิดว่าเพย์สี่เนี่ยมันจะเหมือนเพย์สามหรือเปล่าที่มีปัญหาใช่ไหมแต่ตอนหลังเขาเล่นไปว่าเพย์สี่มันดีจริงเว้ยมีระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้นนำสมัยมากขึ้นและทันสมัยมากขึ้นก้าวล้ำตามเทคโนโลยีนะฮะมากขึ้นนะฮะใช่ครับหลังจากที่เพย์หนึ่งเพย์สองทำอะไรไม่ได้มาในเพย์สามก็เพย์สามนี่ก็เข้าเน็ตได้แล้วใช่ไหมยุคอินเทอร์เน็ตแล้วพอมาในเพย์สี่ก็ยิ่งล้ำเข้าไปใหญ่สามารถทำอะไรได้หลากหลายและหลายอย่างมันไม่ใช่เล่นเกมได้อย่างเดียวแล้วอย่างเพย์หนึ่งเพย์สองมาเล่นเกมได้อย่างเดียวใช่ไหมแต่มาเพย์สามเพย์สี่เนี่ยมันไม่ได้เล่นเกมได้อย่างเดียวมันทำอะไรได้หลากหลายเข้าเน็ตก็ได้นะฮะเข้า YouTube ก็ได้เข้า Netflix ก็ได้โอ้โหเหมือนในคอมทุกอย่างเลยฮะคล้ายๆกับในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนมั้ยเป็นแบบนั้นเลยเว้ยนะฮะเทคโนโลยีมันพัฒนาไปเรื่อยต้องเข้าใจนะในยุคนี้มันไอ้พวก PS3 PS4 PS5 เนี่ยมันไม่ได้เล่นเกมได้อย่างเดียวคุณนะมันทำมาได้หลากหลายนะฮะใช่ฮะแล้วมันโคตรล้ำเลยนะฮะนี่แหละฮะอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากพูดนะว่ามันเป็นเรื่องของยุคสมัยนะฮะใช่ฮะเรายุคนี้นะฮะนะยุคนี้เนี่ยนะฮะยุคนี้เราก็ได้แต่เราว่าเราจะเล่นเกมใหม่หรือเกมเก่านะนะฮะตอนนั้นผมไปบ้านพี่ผมเนี่ยพี่ผู้หญิงคนที่เขาเคยให้ผมเล่นเพย์สองใช่ไหมเขาแต่งงานแล้วนะฮะแต่งงานยังไม่มีลูกนะเขาแต่งงานแล้วยังไม่มีลูกแล้วเขาก็ไปแต่งงานกับพี่คนนึงนะเนี่ยเรียกง่ายๆว่าเป็นพี่เขยผมแหละพี่เขยผมก็ซื้อเพย์สี่มาเล่นใช่ไหมที่บ้านเขาแหละต่างจังหวัดใช่ไหมบางทีผมไปเที่ยวบ้านเขาไงนั่นแหละฮะเขาก็เพย์สี่มาอวดผมอย่างนี้นะผมก็คุยกับเขาแหละแต่ผมกับเขาคุยไม่ค่อยจะรู้เรื่องเท่าไหร่เพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าพี่เขาพี่คนเนี้ยพี่เขยผมคนเนี้ยที่เขาแต่งงานกับพี่สาวผมเนี้ยที่เป็นลูกของน้าเนี้ยคนเนี้ยที่เขาเคยพี่สาวคนเนี้ยพี่ผู้หญิงคนเนี้ยที่ผมบอกว่าเขาใจดีนักใจดีหนาให้เกมเพย์หนึ่งเพย์สองผมเล่นเนี้ยที่เขาแจกน้องๆเล่นใช่ไหมนั่นแหละตอนนี้เขาอายุประมาณ30-40แล้วนั่นแหละฮะพี่คนเนี้ยใช่ฮะผมเคยเล่าให้ฟังไปหลายคลิปแล้วแต่ผมไม่ได้แบบลงรายละเอียดลึกเยอะอะไรมากว่าเขาเชื่ออะไรอยู่ที่ไหนไม่เกี่ยวนะใช่ฮะมันเป็นเรื่องราวภายในครอบครัวเรื่องราวส่วนตัวของเขานะแต่ผมก็อยากจะพูดในสิ่งที่มันเป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องจริงที่มันเป็นความจริงนะนั่นแหละฮะพี่สาวผมคนเนี้ยเขาก็แต่งงานใช่ไหมแต่งงานแล้วพี่เขยเขาก็เป็นเหมือนกับเป็นลูกสะใภ้น่าจะเป็นลูกเขยอะแต่งเข้าบ้านอะไรเงี้ยแล้วเขาก็มาอยู่บ้านพี่เขาแหละเสร็จปุ๊บพี่เขยคนเนี้ยพี่เขยผมคนเนี้ยเขาก็ซื้อเพย์สี่มาเล่นนะฮะเขาซื้อ PS4 มาได้ปีหนึ่งเขาซื้อเป็น PS4 Pro นะ PS4 Pro นะใช่ฮะ
ซื้อมาเล่นนะฮะที่บ้านพี่สาวผมนี่แหละนะฮะเขาซื้อมาเล่นแล้วผมไปคุยกับเขาผมกับเขาคุยไม่ค่อยจะลงรอยไม่ค่อยจะรู้เรื่องนะฮะเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าพี่เขาชอบเล่นแต่เกมใหม่ๆเกมใหม่ๆพี่เคยผมเนี่ยนะใช่เล่นเกมใหม่ๆแล้วก็เล่นเกมภาพสวยๆอย่างในเพย์สี่เขาซื้อมาเล่นเนี่ยเกมภาพสวยมากแต่ก่อนหน้านั้นที่เขาจะซื้อเพย์สี่ก่อนหน้านั้นเขาซื้อเกมคอมมาก่อนเอ้ยเขาซื้อคอมมาก่อนเขาไปสั่งประกอบคอมมาก่อนนะเว้ยคือเขามีตังค์บ้านเขารวยอ่ะเขาไปประกอบคอมประมาณสัก30,000มั้งประมาณ30,000นะคอย7นะแรม8 GB นะนะฮะแต่แบบว่าแรม8 GB ของผมแรม16แรมผมเยอะกว่าเขาจริงแต่ CPU เขาคอย7นะเว้ยนะฮะอะไรประมาณเนี้ยสเปคคอมเขาเหนือกว่าผมเกือบทุกอย่างนะฮะแต่เขาซื้อมาตอนนั้นเขาเอามาเล่นเกมสตรีมอ่ะใช่ฮะเอามาเล่นเกมสตรีมนะฮะเนี่ยเขาเล่นเกมอะไรของเขาซื้อขายเกมสตรีมเขาซื้อเกมสตรีมเขาเล่นแหละแต่ตอนหลังเขาเบื่อเกมในสตรีมเขาก็เลยไปซื้อเพย์สี่มาเล่นนั่นแหละฮะเสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็ไปคุยกับเขาผมกับเขาก็คุยไม่ค่อยรู้เรื่องเพราะว่าผมเป็นคนที่ชอบเล่นเกมเก่าๆเกมที่ภาพไม่สวยเกมกากๆแต่เน้นเนื้อเรื่องที่มันดีแล้วอินกับเนื้อเรื่องเกมที่เล่นให้ชวนให้คิดถึงเกมที่เล่นแล้วนะฮะเกมที่เล่นแล้วชวนให้คิดถึงและเกมที่มีความทรงจำที่ดีกับมันนะฮะไม่ใช่ว่าสไตล์ผมเป็นคนที่ชอบเล่นเกมภาพสวยหรือเกมที่สเปคแรงๆหรือเกมที่มันแบบหรือเกมที่มันอะไรก็ตามไม่ใช่หรือเกมใหม่ๆไม่ใช่สไตล์ผมจะเป็นคนชอบเล่นเล่นเกมเก่าๆสเปคไม่ต้องแรงมากหรอกนะฮะแต่เน้นเนื้อเรื่องพอเอาสนุกพอนะฮะคือเล่นแต่เกมภาพกากๆภาพโบราณๆน่ะคือผมชอบสไตล์ผมชอบเล่นเกมเก่าๆที่เกมที่เคยเล่นมาแล้วเกมที่ผมชอบจริงๆเกมที่ชวนให้คิดถึงอะไรเงี้ยนะฮะแต่เกมไหนที่ผมไม่เคยเล่นผมจะไม่เคยเล่นเลยแล้วผมจะไม่จับมันอีกเลยนอกจากจะมีคนแนะนำนะฮะใช่ครับถ้าไม่มีคนแนะนำมาเลยผมก็จะไม่เล่นอย่าง PUBG Mobile จริงๆผมจะไม่เปิดใจเล่นมันด้วยซ้ำแต่พี่เคยคนเนี้ยคนเดียวกันแหละที่ผมเคยบอกไปพี่เคยคนเนี้ยที่เขาชวนผมเล่น PUBG อ่ะคนเนี้ยแหละคนเดียวกันนั่นแหละที่เขาซื้อ PS4 มาเนี่ยเขาเล่นเกม PUBG เขาก็เลยชวนผมเล่นนั่นแหละตอนนี้ตอนหลังเขาเลิกเล่นไปแล้วไงตอนหลังเขาชวนผมเล่นประมาณซีซั่นแรกๆซีซั่น1อ่ะแล้วตอนหลังเขาเลิกเล่นไปแล้วมันน่าจะมาทั้ง2ปีที่แล้วอ่ะแล้วเขาเลิกเล่นไปแล้วอ่ะตอนนั้นเขาซื้อคอมมาแล้วนะคอมเขาคอย7แรม8 GB ใช่ไหมเออแล้วตอนนั้นเขาก็ไปซื้อโทรศัพท์แรงๆเลยบ้านเขารวยไงเขาซื้อโทรศัพท์ iPhone เลยนะเว้ยตอนนั้นเป็น iPhone 8มั้งฮะตอนนั้นอ่ะ iPhone 8มาใหม่ๆเลยอ่ะซื้อมาใหม่ๆเลย iPhone 8เขาอ่ะนะฮะซื้อมาเล่นเกมในโทรศัพท์เว้ยนะฮะก็คือเกม PUBG แล้วเขาชวนผมเล่นนั่นแหละแล้วตอนหลังเขาก็เลิกเล่นไปแล้วเสร็จปุ๊บก็ไงต่อป่ะนะเสร็จปุ๊บก็เขาก็มาซื้อ PS4 ในอีก1ปีให้หลังนี่แหละนะฮะซื้อเล่นเกมคอมก็เล่นแล้วนะฮะนะฮะเสร็จปุ๊บก็มาเล่นเกมโทรศัพท์ก็เล่นแล้วตอนนี้มาเล่นเกมคอนโซลเกมเฮมั่งมันเป็นสิทธิ์ของพี่เขานะคือเขาเล่นทุกอย่างอ่ะพอเราหลังจากที่เขาเล่นเกมคอนโซลปุ๊บเนี่ยเขาเล่าให้ผมฟังเขาบอกว่าเขาเลิกเล่นเกมในโทรศัพท์เลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าสเปคในสเปคในเกม PS4 เนี่ยสเปคใน PS4 ไอ้สเปคเกมสเปคไอ้เนี่ยฮะสเปคเกม PS4 เนี่ยสเปคมันสวยภาพมันสวยจริงเว้ยโคตรสมจริงอ่ะแล้วเขาแล้วจอบ้านเขามันไม่ใช่จอ 4K นะแต่จอมันใหญ่นะตอนนั้นเขาซื้อจอ 4K ไม่ทันมั้งเป็นจอ HD ธรรมดาแหละแต่มันรันกับ PS4 มันก็สวยอยู่ดีแล้วในอนาคตเขาบอกจะซื้อจอ 4K อีกนะฮะใช่บ้านเขารวยไงโอ้โหไปเล่นบ้านเขาพาไปดูห้องเขาโอ้โหทำทาวเวอร์เลยโอ้โหจอใหญ่เขาอวดผมใหญ่เลยแบบนี้นะฮะแล้วผมไปคุยกับเขาผมก็คุยกับเขาไม่ค่อยจะลงรอยเพราะว่าเขาชอบเล่นเกมใหม่ๆเอาง่ายๆคือคุยกันไม่รู้เรื่องอ่ะนะคุยกันคนละภาษาต่างคนต่างชอบแบบนั้นคือผมก็ชอบของผมแบบนี้ว่าผมชอบเกมที่สเปคไม่แรงมากก็คือเกมเก่าๆชวนให้คิดถึงนะฮะเกมที่เคยเล่นมาแล้วแล้วผมชอบแล้วผมอินกับมันผมอินกับเนื้อเรื่องผมอินกับตัวละครและผมอินกับตัวเกมนะมีความทรงจำที่ดีกับมันและมีความผูกพันที่ดีกับมันนะฮะต่อให้สเปคมันจะไม่สูงมากแต่ผมก็เคยเล่นมาเกม PS1 PS2 นะผมชอบมากแต่พี่เขาบอกโนพี่เขาชอบเล่นเกมใหม่ๆและชอบเล่นเกมภาพสวยๆแบบสมจริงอ่ะพี่เขาชอบเว้ยแล้วเขาก็เอาเกมมาอวดผมอย่างก็ซื้อ Red Dead ไอ้ Red Dead Redemption ภาค2อ่ะเนี่ยเขาเอามาอวดผมเลยเขาบอกว่าโอ้เป็นไงโคตรสมจริงเลยนะเออก็เกม PS4 สมัยนี้มันต้องสมจริงอยู่แล้วแล้วพี่เขาบอกมาคำนึงมากทำให้ผมค้างเลยนะเขาบอกมาว่าสมัยนี้ก็ต้องเล่นเกมยุคสมัยนี้เราจะต้องเล่นเกมตามยุคตามสมัยแล้วนี่มันสมัยนี้แล้วสมัยใหม่แล้วมันไม่ใช่สมัยเก่าไม่แปลกใจเลยที่พี่เขาจะไม่ชอบเล่นเกมเก่าๆเลยนะเกมไหนที่มันเป็นเกมเก่าที่ไม่สมจริงอ่ะนะเขาจะไม่ชอบเล่นเลยนะเออมันแล้วแต่คนชอบเว้ยผมก็อธิบายมุมมองของผมให้พี่เขาฟังนะฮะว่าเออผมเข้าใจพี่แล้วว่าทำไมพี่เขาถึงไม่เล่นเกมเก่าๆเลยเพราะว่า
มันตามยุคตามสมัยพี่เขาจะเล่นแต่เกมใหม่ๆเกมภาพสวยๆตลอดนะเว้ยในเพย์ซีอ่ะเขาเล่นในเพย์ซีอ่ะในสตรีมเขาซื้อไว้แต่ตอนนี้เขาติดเพย์ซีแล้วเขาเล่นแต่เพย์ซีอ่ะนะฮะใช่ครับบอกภาพมันสวยเนื้อเรื่องมันดีนะฮะผมก็บอกพี่ไปว่าพี่เกมสมัยก่อนเนื้อเรื่องก็ดีพี่เกมสมัยก่อนเนี่ยคือบอกตามตรงถึงภาพจะไม่สวยนะเกมบางเกมในสมัยก่อนเนื้อเรื่องมันดีฝ่าเกมบางเกมในสมัยนี้อีกนะคือเกมสมัยนี้มันเน้นภาพสวยอ่ะมันไม่ค่อยเน้นเนื้อเรื่องเท่าไหร่แต่เกมสมัยก่อนผมยอมรับว่าภาพมันกากภาพไม่สวยเท่าสมัยนี้หรอกมันต้องเป็นไปตามยุคตามสมัยแหละแต่เนื้อเรื่องมันดีแต่พี่ก็บอกว่าโอ้ต่อให้เป็นเกมสมัยก่อนแล้วเนาะต่อให้ภาพมันไม่สวยไอ้ต่อให้เนื้อเรื่องมันดีก็จริงนะต่อให้เนื้อเรื่องของเกมสมัยก่อนนะมันดีกว่าเกมสมัยนี้ก็จริงนะอันนี้คือตรรกะแบบของพี่ผมนะเขาพูดกับผมแบบนี้นะต่อให้เกมสมัยก่อนเนื้อเรื่องมันจะดีกว่าเกมสมัยนี้ก็จริงนะแต่ภาพไม่สวยพี่ว่าก็ไม่ผ่านว่ะพี่ไม่อินว่ะอะไรประมาณนี้เขาบอกผมอย่างงี้นะผมก็ตอบกับพี่เข้าไปเลยนะฮะว่านั่นก็แล้วแต่พี่จะชอบแล้วกันเพราะสไตล์ของผมกับสไตล์พี่เขาเนี่ยชอบไม่เหมือนกันนะส่วนพี่สาวผมนั่นแหละเขาก็เถียงกับพี่เขยเขาว่าก็น้องเราเนี่ยก็ไอ้คนเนี่ยก็ผมอ่ะก็คือเขาบอกว่าเขาก็คิดมันชอบเกมเก่าๆก็เขาหมายถึงผมนั่นแหละว่าก็คิดมันชอบเกมเก่าๆก็คิดมันชอบเกมแบบเกมสมัยเก่าๆภาพไม่สวยแต่เน้นเนื้อเรื่องและความทรงจำอะไรก็ว่าไปอย่างที่ผมบอกอ่ะอินกับความทรงจำแล้วก็อินกับเนื้อเรื่องนะฮะนั่นแหละอินกับความทรงจำอินกับเนื้อเรื่องเล่นเกมให้ชวนให้คิดถึงแล้วก็เล่นเกมเป็นแนวที่อะไรฮะเล่นเกมเป็นแนวที่แบบมันมีความผูกพันกับตัวเกมมีความผูกพันกับตัวละครอะไรเงี้ยนะเล่นแล้วมีความเคยชินไงนะฮะเรามีความทรงจำที่ดีกับมันอะไรเงี้ยพี่สาวผมก็อธิบายให้พี่เขยฟังนะแต่พี่เขยเขาบอกว่าอะไรนะบอกว่าไอ้พวกความทรงจำไอ้พวกอะไรเนี่ยไอ้พวกนั้นน่ะไอ้พวกความทรงจำไอ้พวกนั้นน่ะไอ้พวกความอินหรือความคุ้นเคยความรักกับที่มีให้ต่อเกมความอินกับตัวละครความอินกับตัวเกมความอินกับเนื้อเรื่องนะฮะกับสิ่งที่เคยเล่นมาเนี่ยนะฮะพี่เคยผมเขาบอกว่ามันไม่ได้แบบว่ามันจับต้องไม่ได้กับตัวพี่เขาบอกอย่างเงี้ยเขาบอกผมอย่างเงี้ยก็แล้วแต่เขาจะคิดยังไงก็ช่างนะแต่ผมก็อธิบายเหตุผลให้เขาฟังว่าทำไมผมถึงชอบแบบนี้มากกว่านะฮะนะฮะคือแบบความก็คือเราก็คุยกันคนละภาษาไม่รู้เรื่องนะฮะเอาง่ายๆนะตอนหลังผมก็ไม่ค่อยอยากจะคุยกับเขาว่าอะไรแล้วนะฮะเพราะว่ามันคือผมอยากจะให้เขาอะผมคุยกับพี่เขยผมนะผมอยากจะให้เขาอะซึมซับไอ้พวกเกมเก่าๆอะไรมั่งแต่ไอ้พวกเกมเก่าๆอะไรเนี่ยที่ผ่านมามันไม่ได้อยู่ในหัวสมองเขาเลยหัวสมองเขามีแต่เกมใหม่ๆภาพสวยๆจะเกมเก่าๆในสิ่งที่ผมพูดถึงก็คือภาพไม่สวยมากเท่าสมัยนี้หรอกแต่เน้นเนื้อเรื่องเน้นความทรงจำเน้นอินนะฮะเน้นความคิดถึงที่เราเคยเล่นมันนะฮะแล้วก็เน้นความประทับใจแท้ใช่ครับแล้วก็เน้นอะไรอ่ะแล้วผมก็เล่นไม่ถูกเด็กที่ผมเคยเล่าไปอ่ะก็คืออินกับมันนั่นแหละฮะประทับใจกับสิ่งนั้นนะฮะแล้วก็ชอบนั่นแหละเพราะเราเคยเล่นมาไงนั่นแหละฮะเราคุ้นเคยกับมันนะฮะเรามีประสบการณ์กับเกมนั้นดีนะฮะใช่ฮะที่ผมจะเล่าให้เขาฟังก็แบบนี้นะฮะใช่ฮะไม่แน่ถ้าผมลองจับเล่นเกมใหม่ดูผมอาจจะติดเล่นเกมใหม่เลยก็ได้นะเว้ยใช่ครับแต่ว่าผมก็อธิบายเขาฟังว่าทำไมผมถึงคิดต่างจากพี่ผมแต่พี่ผมก็คนส่วนใหญ่ก็จะคิดอย่างนั้นกันหมดแหละคิดเหมือนพี่เขยผมหมดแหละว่าชอบเล่นเกมภาพสวยๆใหม่ๆตามยุคตามสมัยมันก็เป็นสิ่งของเขาแหละนะฮะแต่สิ่งนึงที่ผมอยากจะบอกอีกเรื่องนึงนะฮะก็คือพี่สาวผมก็เขาก็เฉยๆนะเขาเล่นพี่สาวผมเขาก็ชอบเล่นเกมเก่าๆนะวันนั้นเขายังให้ผมไปเล่นคอมก็เลยคอมเขาก็คอมพี่เขยผมนั่นแหละที่เขาซื้อมาด้วยกันราคา 30,000 กว่าบาทนั่นแหละที่ผมเคยบอกไปอ่ะพี่สาวผมยังให้ผมไปลงเลยยังให้ผมไปลงโปรแกรมไอ้นี่เลยโปรแกรมจำลองเล่น PS1 บน PC เลยนะฮะเขาจะเล่น Harvest Moon มั้ง Harvest Moon สมัยก่อนนี่พี่เขยผมเล่นน่ะที่พี่สาวผมเล่นน่ะเขาเล่นจนจบหมดแล้วแล้วเขาก็โอ้โหแบบเล่นแบบจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งอ่ะเขาเล่นจบแบบ 100% ได้มั้งนะเกม Harvest Moon ของเขานะฮะใช่ครับแต่เกม Harvest Moon ผมไม่ได้เล่นนะแต่พี่สาวผมเขาเล่นนะฮะใช่ฮะมันก็ประมาณนั้นนะฮะใช่ฮะพี่สาวผมเองเขาก็ชอบเล่นเกมเก่าๆเหมือนกันเว้ยนั่นแหละฮะใช่ครับแล้วเขาก็บอกผมอีกว่าเนี่ย
พี่เขยผมเขาก็แนะนำให้ผมว่าลองเล่นเกมออนไลน์ดูลองเล่นเกมไม่นี่เด็เกมออนไลน์ใน PS4 ดูนะฮะใช่ครับอย่างเกมบัตรบอมที่เขาซื้อมาเป็นแผ่นแท้เนี่ยนะฮะเกมบัตรบอมเนี่ยมันก็คล้ายๆกับเกม Dark Souls ใช่ไหมค่ายเดียวกันฟอร์มซอฟต์แวร์แหละนะฮะมันมีให้เล่นออฟไลน์กับโหมดออนไลน์เขาให้ผมลองเล่นดูนะฮะมันมีออฟไลน์กับออนไลน์ใช่ไหมนั่นแหละพี่ผมเขาบอกเลยว่ากับเกม Red Dead ไอ้ Red Dead Dimension น่ะภาค2เนี่ยมันมีโหมดออนไลน์ใช่ไหมพี่ผมเขาก็ให้ผมลองเล่น PS4 เครื่องเขาดูเว้ยลองเล่นดูนะฮะลองเล่นออนไลน์ดูฮะแต่ผมบอกตามตรงว่าผมไม่ค่อยชอบเล่นเกมออนไลน์เท่าไหร่แล้วพี่สาวผมก็สวนมาเลยว่าเอ้ยคิดมันชอบเล่นเกมออฟไลน์มากกว่าออนไลน์ใครให้มันเล่นออนไลน์ไปเอ้ยให้มันเล่นออฟไลน์ไปนะฮะก็คือบอกตามตรงว่าพี่เขยผมอ่ะเขาชอบทุกแนวเลยนะฮะเกมออฟไลน์เสพเนื้อเรื่องภาพสวยๆนะฮะเขาก็ชอบแบบสมจริงอ่ะเขาชอบเกมภาพสมจริงเสียงสมจริงเขาชอบนะฮะแต่ส่วนไปเกมออฟไลน์นะฮะเกมออฟไลน์เนี่ยเขาก็ชอบเหมือนกันเอ้ยอันนี้คือเกมออนไลน์เว้ยเกมออนไลน์เน้นเนื้อเรื่องเอ้ยเกมออฟไลน์ดิเกมออฟไลน์ที่ไม่ได้ออนไลน์อ่ะเน้นเนื้อเรื่องเน้นภาพสวยอินกับตัวละครอะไรเนี้ยเขาก็ชอบใช่ไหมอันนี้คือออฟไลน์ฮะเออแต่นอกจากนั้นไอ้โหมดออนไลน์หรือเกมออนไลน์เนี่ยเขาก็ชอบเหมือนกันอย่าง Red Dead เนี่ยมันมีโหมดออนไลน์ใช่ไหมเขาก็โชว์ให้ผมดูเลยว่าเออเขาก็เล่นเหมือนกันเว้ยโหมดออนไลน์เว้ยเขาชอบเว้ยนะฮะเออเขาก็ชอบทั้งออฟไลน์ออนไลน์นั่นแหละนะฮะคุณฟังเรื่องที่ผมเล่าค้างให้ฟังเมื่อกี้ได้ปะที่พี่เขยผมเอ้ยที่ผมไปลงเกมที่ผมไปลงเล่นโปรแกรมเล่นเกม Play 1 Play 2ลงในคอมเขาอะเออเพราะว่าพี่สาวผมเนี่ยเขาก็อยากเล่นใช่มั้ยอยากเล่นเกมเก่าๆอย่าง Play 1 Play 2อันนี้คือความคิดไม่เหมือนกันแล้วพี่เขยผมเล่นแต่เกมใหม่ๆภาพสวยๆใช่มั้ยแต่พี่สาวผมเขาชอบเล่นเกมเก่าๆนะจริงๆอะเขาชอบเล่นเกมเก่าๆแล้วแบบคือเขาเล่นได้ทุกแนวแหละแต่ส่วนตัวแล้วผมว่าเขาชอบเล่นเกมเก่าๆชวนให้คิดถึงนะในสมัยก่อนที่เขาเล่นมาตั้งแต่สมัยเพย์วันมากกว่าเว้ยในตอนนั้นที่ผมเคยเล่าให้ฟังไปว่าพี่เขยพี่สาวผมคนเนี้ยตอนนั้นที่ยังไม่แต่งงานไงเขาชวนผมเล่นสมัยตอนนั้นผมอายุ 7-8 ขวบมั้งเขาชวนผมเล่นอะไรรู้ไหมเล่นเกมเพย์หนึ่งเนี้ยแหละนะฮะพี่สาวผมคนเนี้ยแล้วตอนหลังเขามาแต่งงานแล้วเขาก็มาอยู่กับพี่เขยแล้วนะฮะเสร็จปุ๊บเนี่ยผมไปลงโปรแกรมจำลองเพย์หนึ่งเพย์สองเพราะว่าผมอะเล่นโปรแกรมจำลองเพย์หนึ่งเพย์สองบ่อยไงแล้วผมก็รู้จากวิธีการติดตั้งการตั้งค่าการเซตติ้งอะไรเงี้ยผมก็เซตติ้งเอาไว้ให้พี่สาวผมเล่นแต่ตอนหลังดูเหมือนว่าพี่สาวผมเขาก็ไม่ได้เล่นหรอกนะใช่ฮะไม่ได้เล่นเลยเพราะว่าพี่สาวผมเขาเล่นแต่โทรศัพท์พี่สาวผมก็ไปซื้อโทรศัพท์มาเหมือนกันนะในสมัยก่อนเป็นโทรศัพท์ไอโฟนเจ็ดเนี่ยเจ็ดเอสมั้งเออนั่นแหละเขาก็เล่นแต่เกมโทรศัพท์เลยแล้วพี่สาวผมให้ผมไปติดตั้งโปรแกรมจำลองเล่นเกม Play 1 Play 2ในคอมทำไมเออนั่นแหละฮะนะฮะเพราะเขาเห็นว่าตอนนั้นเนี่ยผมเอาโทรศัพท์ซันซุงนะฮะผมไปเล่นเกม Play 1 Play 2เว้ยผมไปเล่นเกม Play 1นะฮะเกมแคปบดีคูลเนี่ยนะฮะในโทรศัพท์ไปผ่านจอยไอ้นูบี้ฮะจอยนูบี้ในบ้านเขาดูตอนนั้นผมไปเที่ยวบ้านเขาไงแล้วผมก็เอาโทรศัพท์ซันซุงเนี่ยเล่นเกมเพย์หนึ่งโชว์เขานะฮะโดยใช้จอยนูบี้นั่นแหละฮะน่ะเล่นเกมเพย์หนึ่งนะฮะผ่านโทรศัพท์มือถือให้เขาดูพี่สาวผมก็เลยอยากเล่นเกมเพย์หนึ่งผ่านโทรศัพท์มือถือให้ดูบ้าง พี่สาวผมก็อยากจะเล่นเกมเพย์หนึ่งเว้ยผ่านอยากจะเล่นเกมเพย์หนึ่งอ่ะอยากจะเล่นเกมเพย์หนึ่งอ่ะอยากจะเล่นเกมเพย์หนึ่งเหมือนผมบ้างอะไรเงี้ยเขาก็เลยให้ผมเนี่ยไปติดตั้งโปรแกรมจำลองเพย์หนึ่งกับเพย์สองเนี่ยลงในคอมให้หน่อยนะฮะประมาณนี้แหละฮะคือผมมาเล่นยั่วน้ำลายเขาไงเขาก็เห็นผมเล่นใช่ไหมเขาเองก็อยากเล่นเขาก็คิดถึงวันเก่าๆเหมือนกันเขาก็คิดถึงวันในวันนั้นเหมือนกันเหมือนกับผมนี่แหละผมก็เลยไปติดตั้งโปรแกรมจำลองเพย์หนึ่งเพย์สองให้เขาเล่นเลยในคอมเขาแต่ปรากฏว่าพอติดตั้งให้เขาก็เขาเล่นไปรอบสองรอบเขาก็เลิกเล่นแล้วเขาก็ไม่เล่นแล้วเขาก็มาเล่นแต่เกมโทรศัพท์แทนเสร็จปุ๊บพี่เขยผมนะฮะเขาไม่ชอบนะฮะเพย์หนึ่งเพย์สองอ่ะโปรแกรมจำลองอ่ะเขาคิดว่ามันเป็นโปรแกรมที่แบบมันไม่พึงประสงค์อ่ะฮะโหลดมาได้ฟรีๆมันดูเถื่อนๆอ่ะเขาก็เลยลบโปรแกรมนั้นทิ้งเลยนะลบโปรแกรมนั้นทิ้งเลยเออนั่นแหละนะฮะแล้วเขาก็ให้เหตุผลกับผมว่าเก็บไว้ดูเหมือนว่ามันจะไม่ดีนะฮะมันอาจจะมีไวรัสทำให้งานก็เสียหายหรือเปล่านะพี่เขยผมก็คิดไปเองนะทั้งที่พี่สาวทั้งที่แฟนตัวเองอ่ะทั้งที่อะไรรู้ไหมทั้งที่พี่สาวของผมเนี่ยนั่นแหละอยากจะเล่นเกมเพย์หนึ่งเพย์สองผมก็เลยติดตั้งโปรแกรมจำลอง
เล่นเกม PS1 PS2 ให้ในคอมของพี่ผมปรากฏว่าพอเขามาอยู่กับพี่เคยปุ๊บก็คือมันต้องเป็นเรื่องราวระหว่างคน2คนละนั่นแหละเขาก็ไม่พอใจกันแล้วนะครับว่าเอ้ยลบโปรแกรมนี้ทิ้งดีกว่านะฮะอะไรประมาณนี้นะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะแล้วคอมใช้ระบบ Windows 10ด้วยนะคอมเขาใช้ระบบปฏิบัติการเป็น Windows 10ด้วยเอออันนี้คือสิ่งที่ผมอยากเล่าให้ฟังนะฮะก็ตามนั้นมันก็เป็นสิทธิ์ของพี่เขยผมนะพี่สาวผมก็ไม่ได้ว่าอะไรถ้าพี่สาวผมท้วงติงนิดหน่อยพี่เขยผมก็ยอมแล้วนะฮะใช่ฮะเพราะว่าพี่สาวผมเนี่ยเขาจะเป็นคนโหดใช่ไหมแล้วพี่เขยผมเนี่ยพี่ผู้ชายคนเนี่ยเขาจะต้องยอมอ่ะต้องยอมพี่สาวผมตลอดเว้ยนะฮะแต่เรื่องนี้ผมมองว่าเขาก็ไม่ได้ทะเลาะกันหรอกนะฮะเพราะว่าถ้าทะเลาะกันจริงนะฮะก็ถึงกับต้องหย่าไม่ใช่หรอกถ้าทะเลาะกันจริงนะฮะพี่เขยผมพี่ผู้ชายคนนั้นเขาก็ไม่มีทางที่จะลบโปรแกรม PS1 PS2 หรอกนะฮะเพราะว่าพี่สาวผมจะเล่นแต่พี่สาวผมไม่เล่นแล้วไงเขาเลยลบไปนะฮะใช่ฮะแล้วตอนแรกพี่เขยแล้วตอนแรกพี่สาวผมให้ผมมาติดตั้งทำไมผมไม่เข้าใจผมกู้สาเชี่ยวชาญทางด้านโปรแกรมนี้โดยเฉพาะผมก็ติดตั้งให้เป็นกรณีพิเศษเออแต่คุณระแวงพี่เขยผมระแวงกลัวมีไวรัสนะฮะมันเป็นโปรแกรมเถื่อนโหลดได้ฟรีนี่นะฮะใช่ฮะเขาก็กลัวไงเขาเลยลบไปนะฮะก็เป็นสิทธิ์ของเขานะช่วยไม่ได้นะฮะใช่ฮะแล้วพี่สาวผมเนี่ยพอเขาบอกตามตรงเลยฮะว่าพอเห็นพี่เขยผมเขาเล่นนะเล่นเกม PS4 อ่ะพอเห็นพี่เขยผมเขาเล่นเกม PS4 ที่เขาซื้อมา PS4 Pro อ่ะที่เขาซื้อมาเนี่ยพอพี่สาวผมเห็นนะเขาก็ไม่อยากเล่นแล้วเขาก็ไม่อยากเล่นเกม PS4 แล้วเพราะว่าก็พี่เขยผมแม่งคองคนเดียวเขาบอกงี้เลยก็มันเล่นอยู่คนเดียวเนี่ยมันไม่ให้กูเล่นเลยไงเขาบอกเงี้ยใช่ฮะส่วนพี่สาวผมทำไงรู้ไหมเขาก็เล่นแต่เกมโทรศัพท์ของเขาเห็นไหมคุณลองคิดดูสิฮะว่าถ้าพี่สาวผมไม่มีโทรศัพท์ iPhone 7แล้วเขาไม่สามารถเล่นเกมในโทรศัพท์ได้แล้วเขาจะมาเล่นเกมอะไรฮะแล้วเขาจะมาเล่นเกมอะไรผมถามจริงในตอนนั้นเขาจะต้องเล่นเกม PS4 เครื่อง PS4 กับพี่เขยผมอยู่แล้วนะฮะเพราะว่า2คนเนี่ยเป็นผัวเมียกันแล้วจอยที่เขาซื้อมามี2จอยด้วยพี่สาวผมไม่เห็นเคยเล่นเกม PS4 อ่ะคู่กับพี่เขยผมเลยสักครั้งเว้ยก็คือยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วอ่ะสมัยนี้อ้าวมึงเล่น PS4 เล่นได้คนเดียวไปมันไม่เหมือนสมัยก่อนที่เล่นกันได้2คนแล้วมาจับจอยแบ่งกันเล่นนะมันไม่เหมือนสมัยก่อนนะเว้ยสมัยก่อนมันไม่มีอะไรเล่นน่ะสมัยก่อนมันโทรศัพท์ก็ไม่มีคอมก็ไม่มีอ่ะนะฮะของใครของมันไม่มีเลยฮะคือแบบนะฮะคอมเป็นของส่วนตัวก็ไม่มีโทรศัพท์เป็นของส่วนตัวก็ไม่มีฮะทุกสิ่งทุกอย่างมีแต่ส่วนรวมหมดมีแต่แบ่งกันเล่นมีแต่แบ่งกันใช้หมดเช่น PC เอ้ยไม่ใช่เช่นเกมคอนโทรลเกม PS1 PS2 นะฮะสมัยก่อนไม่มีหรอกครับส่วนตัวไม่มีหรอกครับของใช้ส่วนตัวมีแต่ส่วนรวมหมดนะฮะถ้าจะเล่นก็ต้องเล่นด้วยกันหมดนะฮะเขาเรียกว่ามันเป็นแบบว่ามัลติเพลเยอร์เล่นด้วยกันสมัยก่อนจับจอยเล่นกันแล้วก็แบ่งหน้าจอกันโอ้โหสมัยก่อนเนี่ยผมบอกตามตรงเลยฮะว่าสุดๆแล้วนะฮะใช่ครับสมัยก่อนคือไม่มีของใครของมันน่ะเล่นอะไรต้องเล่นรวมกันหมดเล่นด้วยกันหมดมันถึงสนุกมากครับในยุค PS1 PS2 นั้นมันเป็นอะไรที่สนุกมากครับในยุคนั้นแต่ยุคนี้ก็ต้องเข้าใจนะยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วนะฮะก็ไม่รู้จะทำไงดีฮะก็ตามนี้เลยฮะคุณผู้ชมอันนี้ก็คือสิ่งที่อยากจะพูดนะฮะถามว่าผมรู้มั้ยผมรู้นานแล้วล่ะเรื่องยอดขายอะไรเนี่ยนะฮะไม่ต้องมาพูดถึงเรื่องยอดขายกับผมหรอกนะฮะผมรู้แล้วแต่ผมเข้าใจว่าคนที่คอมเมนต์เค้าไม่รู้ไงเพราะว่าผมก็ไม่อธิบายให้ละเอียดด้วยนะฮะผมไม่ได้พูดถึงเรื่องยอดขายครับบอกตามตรงว่าเรื่องยอดขาย PS1 ก็แพ้ PS4 แหละแต่ผมพูดเรื่องของตามยุคตามสมัยเว้ยนะฮะยุคสมัยในสมัยก่อนอ่ะมีเครื่อง PS1 อยู่เครื่องเดียวยังไม่มีคู่แข่งอย่างคอมหรือโทรศัพท์มือถืออ่ะคนก็ต้องหันมาเล่น PS1 กันเยอะกว่าสมัยก่อนอยู่แล้วนะฮะใช่ฮะอันนี้คือผมพูดเรื่องตามยุคตามสมัยนะคุณน่าจะเข้าใจกันด้วยนะใช่ในสิ่งที่ผมอยากจะสื่อไปนะฮะโอเคส่วนคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วก็มาพูดสั้นๆแค่นี้แหละฮะว่าจริงๆผมรู้ตั้งนานแล้วนะเออคุณอย่าเข้าใจผิดนะฮะแต่คลิปไปแล้วผมไม่ได้อธิบายให้คุณฟังไงเพราะว่ามันอาจจะนานแล้วผมก็ลืมแล้วด้วยนะฮะผมก็พูดเรื่องของตามยุคตามสมัยครับไม่ได้พูดถึงเรื่องยอดขายถ้าพูดเรื่องของยอดขาย PS1 ก็แพ้ PS4 แหละสรุปเลยแต่ถ้าพูดเรื่องของตามยุคตามสมัยนะฮะคนเขาฮิตเล่น PS1 มากกว่า PS4 แน่นอนนะฮะอันนี้ไม่ได้พูดตามยอดขายแต่พูดเรื่องของคนที่เขาฮิตกันนะฮะในสมัยก่อนมีแค่ PS1 อย่างเดียวคนก็เล่นแต่ PS1 แต่สมัยนี้ในยุค PS4 มันไม่ได้มีแค่ PS4 อย่างเดียวไงเข้าใจป่ะมันมีทั้งทางเลือกอื่นหลายทางเลือกเช่นทางเลือกซ้ายคอมพิวเตอร์
ทางเลือกตรงกลางอ่ะมีทางเลือกตรงกลางมาแล้วเป็นทางเลือกที่3ก็คือโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนอะไรก็ว่าไปนู่นนี่นั่นส่วนทางเลือกทางขวาเนี่ยเป็นทางเลือกของเกมคอนโซลหรือ PlayStation 4นะฮะมันก็แล้วแต่คุณแล้วกันว่าจะเลือกเส้นทางไหนเห็นไหมมันมีเส้นทางที่ผุดมาเรื่อยๆในอนาคตในอนาคตไม่แน่อาจจะมีสิ่งที่ล้ำกว่าโทรศัพท์มือถือมาก็ได้ในอนาคตไม่แน่เราพูดถึงยุคสมัยนะฮะไม่ได้พูดถึงเรื่องยอดขายถ้าเรื่องยอดขายเพย์หนึ่งก็แพ้เพย์สี่อะแต่ถ้าพูดในเรื่องของยุคตามสมัยในเรื่องของยุคสมัยที่คนเขาฮิตกันนะฮะแล้วมันเป็นความทรงจำที่ดีแหละนะฮะในสมัยนั้นในตอนนั้นเนี่ยก็ต้องเป็นเพย์หนึ่งแหละนะฮะยังไงมันก็ยอดฮิตมากกว่าเพย์สี่ในปัจจุบันอยู่แล้วเพย์หนึ่งเพย์สองด้วยนะฮะใช่ครับถึงยอดขายเพย์หนึ่งจะแพ้เพย์สี่แต่เรื่องความยอดฮิตเนี่ยนะฮะเรื่องความทรงจำที่ดีเนี่ยนะฮะหลายคนไม่เคยลืมนะฮะในวันเวลาที่มีค่าเหล่านั้นที่เราเคยจับต้องเดียวที่เราเคยเล่นเกมเพย์หนึ่งมาก่อนเลยฮะอันนี้คือผมไม่ได้พูดเรื่องยอดขายเรื่องยอดขายก็แพ้แหละแต่ถ้าเรื่องตามยุคตามสมัยเรื่องความฮิตความยอดนิยมเนี่ยสมัยก่อนมันไม่มีโทรศัพท์มันไม่มีคอมไงสมัยก่อนมันไม่มีอะไรเลยมันมีแค่เกมเพย์เกมเพย์มันก็ต้องฮิตขวาอยู่แล้วนะฮะเพราะสมัยก่อนไม่มีคู่แข่งแบบอย่างยักษ์ใหญ่อย่างโทรศัพท์มือถืออีกทางเลือกนึงหรือไม่ก็อีกทางเลือกนึงเป็นอีกทางเลือกนึงก็คือคอมหรือ PC ไปเลยโน้ตบุ๊กเน็ตบุ๊กอะไรก็ได้เนี่ยนะคล้ายๆกันนะฮะผมพูดถึงเรื่องตามยุคตามสมัยนะฮะสมัยก่อนมีคอมครับใช่ครับสมัยก่อนมีคอมแต่มันยังเล่นเกมไม่ได้เล่นได้กับเกมกากๆมันไม่ฮิตเท่าไหร่สมัยก่อนมีโทรศัพท์ใช่ครับแต่โทรศัพท์ไม่สามารถเล่นเกมได้เลยมากสุดก็คือโนเกียตะลุยอวกาศเคยเล่นมั้ยล่ะสมัยก่อนถ้าใครทันก็จะรู้นะฮะโคตรมันเลยสมัยก่อนฮิตมากนะฮะคือต้องเข้าใจว่ามันเป็นไปตามยุคตามสมัยนี่มัน20กว่าปีแล้วฮะโลกเรามันจะไม่มีการพัฒนาโลกเรามันจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยเหรอฮะผมว่ามันเป็นไปไม่ได้ในอนาคตอีก10ปีข้างหน้าอีก20ปีข้างหน้านะฮะผมพูดเลยว่าในอนาคตมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นในอนาคตอย่างแน่นอนนี่แค่20ปีที่ผ่านไปนะแล้วในอนาคตมันต้องมีอะไรที่เทคโนโลยีอะไรที่ทันสมัยที่มันโคตรล้ำมากกว่าพวกนี้ออกมาแน่นอนเว้ยคุณต้องคอยจับตาดูในอนาคตก็แล้วกันนะอาจจะเป็นอีก10ปีข้างหน้าหรืออีก20ปีข้างหน้าก็ได้หรืออาจจะนานกว่านั้นอันนี้ผมไม่รู้หรืออาจจะเร็วกว่านั้นอาจจะ5ปีข้างหน้าหรืออาจจะ1ปีข้างหน้าเราก็ไม่รู้เราก็ไม่อาจทราบได้กับเรื่องราวในอนาคตที่มันกำลังจะเกิดขึ้นนี้นะฮะโอเคคุณผู้ชมก็คงจะเข้าใจในสิ่งที่ผมอยากจะพูดออกไปด้วยนะฮะโอเคครับนะฮะก็ส่วนคลิปนี้ผมเองก็คงจะขอลาไปก่อนแล้วนี่ก็ตามนี้นะอันนี้คือเปรียบเทียบหมดนะฮะผมก็คงไม่เอาขึ้นมาให้ดูหรอกฮะอันนี้คือเปรียบเทียบหมดเลยฮะอันนี้เปรียบเทียบเฉพาะคอนโซลนะอันนี้เปรียบเทียบหมดนะฮะ Nintendo DS Game Boy โอ้โหเปรียบหมดนะฮะเราแค่เอาตารางเนี้ยให้มันชัดๆไปเลยนะฮะสรุปเลยว่าถึงเพย์หนึ่งจะแพ้เรื่องยอดขายแต่เรื่องยอดฮิตเนี่ยนะฮะยอดฮิตไม่ใช่ยอดขายคนละเรื่องกันคนละกราฟกันคนละประเด็นกันนะเรื่องยอดฮิตเนี่ยคือเพย์หนึ่งแน่นอนนะสมัยก่อนมันไม่มีอะไรไงนะฮะคนมันมีแค่ทางเลือกเดียวด้วยซ้ำมั้งฮะตัดเรื่องคอมกับโทรศัพท์ไปเลยมีแค่คอนโซล PlayStation 1อย่างเดียวคนก็ต้องหันมาเล่น Play 1อยู่แล้วนะแต่สมัยนี้มีหลายทางเลือกมากขึ้นคนก็ต้องหันไปเล่นเกมคนก็ต้องหันเล่นไปเล่นในแพลตฟอร์มหรือสื่ออื่นๆที่มันมีหลายทางเลือกมากขึ้นเช่นคอมนะฮะหรือไม่ก็โทรศัพท์นะฮะอะไรก็ว่าไปนู่นนี่นั่นโอเคคลิปนี้ก็พูดไปสักมากเหนื่อยแล้วก็คลิปนี้ก็ขอชิ่งลาไปก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าถ้าคลิปหน้ามีเรื่องอะไรที่อยากจะพูดคุยเนี่ยผมก็จะมาพูดคุยกับคุณผู้ชมให้ฟังกันนะฮะโอเคฮะส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะสวัสดีครับ